สุดนะคะพี่เข็มและภัทรดาค่ะตอบชัดผ่านสื่อค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของศีล5แล้วก็ก่อนหน้านี้มีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของมิตรแท้ค่ะหลายคนก็จับโยงกันไปว่าจะหมายถึงเพื่อนที่มีกรณีเกี่ยวข้องกับคู่ของพี่หนิงกับพี่จินหรือเปล่าพี่เข็มจะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะใช่พูดเลยเราไม่ได้มีความหมายสื่อถึงใครหรือแบบใครพยายามจับที่จะไปสื่อถึงใครอันนี้คือพูดได้เลยว่าไม่ได้มีมีนิ่งนั้นเพื่อนที่ตกเป็นข่าวอยู่อะไรเงี้ยว่าแบบมีการตัดขาดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ได้มีมีนิ่งนั้นเลยนะคะไม่มีมีนิ่งนั้นเลยอย่างที่เข็มเคยบอกไปว่าเพื่อนก็คือเพื่อนอ่ะคือเพื่อนก็คือเพื่อนจะถูกจะผิดใครจะถูกจะผิดมันก็คือเพื่อนอ่ะถูกไหมคะมันไม่ได้พาดพิงถึงใครเลยอย่างครั้งที่แล้วที่พี่เข็มให้สัมภาษณ์ไปว่าเราก็แบบกะกับอ่วมใจเหมือนกันว่าแบบไม่อยากจะพูดถึงฝ่ายไหนเลยฟีดแบคที่มันกลับมาหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปเป็นไงบ้างพี่เข็มก็มีพี่หนิงนะคะพี่หนิงอะไรเงี้ยพอแบบคือแบบตอนเช้าสัมภาษณ์เนาะตอนบ่ายอะไรเงี้ยพี่หนิงก็ส่งไลน์มาแบบส่งลิงก์มาให้ดูด้วยสัมภาษณ์ดีเนาะมันก็ต้องแบบนี้แหละถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็สบายใจขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกว่าพี่หนิงรู้อยู่แล้วว่าเข็มไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะThank you.